宣伝番か。え？อยู่ดีก็มีเกล็ดขนาดใหญ่เนี่ยมันได้เคลื่อนผ่านฉันไปแล้วมันก็มีควันดำๆเนี่ยมันก็ได้พุ่งออกมาจากมันระหว่างทางที่มันผ่านฉันไปด้วยแน่นอนแล้วฉันเนี่ยรู้เป็นอย่างดีว่ามันคืออะไรมันคือรถไฟเครื่องจักรไอ้น้ำนะเนี่ยไม่เคยเห็นมันมาก่อนกับตาเลยนะเนี่ยแล้วการที่ฉันเนี่ยได้โอกาสมาเห็นในฝันเนี่ยมันแปลว่าฉันเนี่ยเคยเห็นมันมาก่อนแล้วหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าฉันมั่นใจว่านี่เนี่ยไม่ใช่ของจริงหรอกแต่ว่าฉันเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันดูแบบจริงมากกว่าหนังเรื่องไหนที่ฉันเคยดูอะไรล่ะฉันเนี่ยสามารถได้กลิ่นถ่านที่ถูกเผาและฉันเนี่ยก็ยังเห็นแบบรอยดำๆที่อยู่บนหน้าของโชเฟอร์คนขับรถไฟอีกด้วยเลยเนี่ยแต่สิ่งที่แปลกมากก็คือไอ้เจ้ารถไฟตัวนี้เนี่ยอยู่ดีก็หยุดเฉยมันเนี่ยไม่ได้หยุดตรงสถานีนะแต่อยู่ดีมันก็หยุดระหว่างทางแล้วก็ให้คนเนี่ยลงเฉยเลยริชเทนาวากิชิริชเทนาวากิชิวะいらっしゃいませんかคุณหมอเล็กเจนัวครับคุณหมอเล็กเจนัวเนี่ยอยู่หรือเปล่าครับผมดิเทนัวอย่างนั้นหรอนั่นเนี่ยคือชื่อของเลน่าเลยนะแต่ว่ากับมีชายแก่ที่มีหนวดเฟิร์มๆเนี่ยตอบมาแทนชายแก่คนนั้นเนี่ยก็ได้เข้ามาใกล้ๆและหลังจากนั้นก็ได้เช็คแฮนด์ก็ได้จับมือกับชายหนุ่มที่ได้เรียกไปหาเขาก็ดูว่าจะเดินทางมาไกลหน้าดูเลยนะครับตั้งแต่เยอรมันนะครับคุณหมอลิกเทนัวครับเดี๋ยวก่อนนะคนเยอรมันอย่างนั้นหรอไม่ใช่ชาวสแกนดิเนเวียอย่างนั้นหรอและคนนี้เนี่ยก็ไม่เหมือนเลน่าซังที่เขาเนี่ยแบบผมสีแดงๆด้วยเหรอเนี่ยถ้าสมมติว่านี่เป็นความฝันจริงๆแล้วก็ทำไมมันถึงไม่เหมือนกับข้อมูลที่ฉันได้มาจากลิกเทนัวซังมาจากเลน่าซังเลยเนี่ยก่อนที่ชายคนนั้นจะพูดต่อไปเขาเนี่ยก็ได้สังเกตผู้หญิง2คนเนี่ยกำลังยืนอยู่ด้านหลังผู้ชายคนนั้นจากที่เห็นแล้วดูบอกว่าจะเป็นภรรยาแล้วก็ลูกสาวพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยมีตาสีน้ำตาสีฟ้าแล้วก็ผมสีทองและท่าทางรูปร่างของเขาเนี่ยก็ดูคล้ายๆกับเลน่าซังซะด้วยเลยนะทำให้ฉันลองมาพูดดูแล้วไม่ใช่ว่าเลน่าซังเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคุณปู่ของเธอเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นไม่ใช่ดิก็พวกเขาเนี่ยดูอายุมากพอที่จะมาจากยุคนั้นเลยแหละจริงๆ少々問題が起きているのですがともかくお車を用意していますのでこちらへความจริงแล้วพวกเราเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยเตรียมรถไม่สำรองอยู่แล้วครับเชิญทางนี้เลยครับรถที่ชายหนุ่มคนนั้นได้พูดถึงเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าจะเป็นรถม้าเหรอเนี่ยอ๋อผมก็นึกว่าเป็นรถม้าเปล่าแต่มันคือนั่นเว้ยรถลากอ่ะเขาใช้ม้าลากก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นบ้านเรามันจะเป็นใช้จักรยานลากรถข้างหลังแทนใช่ป่ะแต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกว่าจะใช้คนแบบแรงคนลากเลยแบบคนถือแล้วก็ลากไปอ่ะเขาเนี่ยก็ได้ดึงผู้ชายคนนั้นเนี่ยตามทางไปจนไปถึงทางภูเขาพอเวลามาถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนรถนั่งจากรถคนลากกลายเป็นรถม้าลากแทนเลยเนี่ยแล้วยังมีนักเดินทางคนอื่นเนี่ยที่กำลังนั่งรถม้าอยู่ข้างๆเขาด้วยฉันเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเนี่ยกำลังดูหนังดราม่าที่แบบพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตเลยมันยังมีพวกรถโบราณอยู่บนถนนมากมายแต่ว่าพวกคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้วิธีการเดินแทนที่จะขึ้นม้ากันเลย先ほど申し上げた問題についてですが実はแล้วก็ไอ้เรื่องปัญหาที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะครับจริงๆแล้วโอริเอの鉄道延伸計画について地元の子供たちを中心に抗議活動が盛んになっているのですพวกหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็คนมีอำนาจของทางโฮริเนี่ยพวกเขาเนี่ยต่อต้านไม่ให้พวกเราเนี่ยยืดทางรถไฟไปถึงตรงนู้นที่เมืองของพวกเขานะครับผมเดี๋ยวก่อนนะพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะสร้างรถไฟไปที่โฮริอย่างนั้นเหรอแล้วตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีแม้แต่ป้ายรถบัสแม้แต่ป้ายเดียวเนี่ยไปถึงโฮริแล้วเนี่ยฉันไม่อยากเชื่อจริงๆว่าพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะสร้างรถไฟไปถึงนู่นเนี่ยแต่ว่าดูบอกว่าชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยจะไม่ได้พูดเล่นๆเลยเนี่ยฟังจากชายหนุ่มคนนั้นแล้วพวกหัวหน้าหมู่บ้านหรือไม่ก็คนที่มีอำนาจสูงในโฮริเนี่ยต่อต้านเพราะว่าพวกคนก่อสร้างอะไรพวกนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องตัดต้นมงต้นไม้อะไรพวกนี้เพื่อในการสร้างทางรถไฟด้วยและกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยประท้วงกันแรงมากจนทำให้แบบพวกคนงงคนงานที่ตัดต้นไม้อะไรพวกนี้เนี่ยหนีกระเจิงเพราะว่าแบบกลัวที่จะโดนทำหลงทำร้ายอะไรพวกนี้อะไรเนี่ยโรยนาโดมัตตะคุบากะบากะชิโกโตะเดสึกะโคโนอะตาริเดวะอิมาดะนิฟุคะคุชินจิราเรเตอิรุโนเดสก็ไอ้ข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องคำส่งคำสาปอะไรพวกนี้มันก็เรื่องปรัมปราทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าพวกชาวเมืองพวกนี้เนี่ยก็ยังเชื่อเรื่องประดำประลางี่เง่าแบบนี้อีกนะครับ
เพราะด้วยเหตุผลนั้นพวกเราเนี่ยเลยไม่ก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ของพวกเราเลยครับผมที่เราว่ากิชิには ご迷惑をおかけしてしまいますが宿をご用意しておりますのでผมเนี่ยต้องขออภัยจริงเลยนะครับต้องที่ต้องขอรบกวนคุณหมอลิกเทนัวอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้จองโรงแรมให้คุณเรียบร้อยแล้วครับเอาจริงแล้วไอ้คุณหมอลิกเทนัวนี่ก็ไม่เชื่อคุณหมอหรือเปล่าวะอาจจะเป็นผมอาจจะแปลผิดอาจจะเป็นด็อกเตอร์คือแบบคนจบปริญญาเอกธรรมดาก็ได้ใครจะไปรู้しばらくそちらへご滞在いただけないでしょうか。คุณเนี่ยพักอยู่ที่นี่สักพักจนกว่าปัญหาเนี่ยจะแก้ไขได้ไหมครับและชายคนนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่แบบมีเกียรติอย่างที่แบบท่าทางแล้วก็รูปร่างภายหน้าของเขาเนี่ยเป็นเลยเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้รูปหนวดของเขาระหว่างที่เขาคิดในระหว่างที่เขาเนี่ยตอบกลับไปว่าท่านนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นละก่อนแล้วเนี่ยชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็ได้อธิบายต่อไปว่าในประเทศขนาดเล็กที่เป็นประเทศเกาะอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการขนส่งสมัยใหม่ถ้าสมมติว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะมีความหวังในการสู้กับพวกประเทศที่มีอำนาจอย่างเช่นประเทศทางตะวันตกได้และเขาเนี่ยก็ได้พูดอย่างเพิ่มเติมอีกว่าเขาเนี่ยอยากใช้โอกาสนี้ในการเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปเป็นลูกศิษย์ของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างด็อกเตอร์ลิกเทนัวนั่นเองเลยและดูบอกว่าเหตุผลที่เขาเนี่ยอาสามาเป็นไกด์ให้กับด็อกเตอร์ลิกเทนัวเนี่ยเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถสร้างคอนเนคชันสร้างความรู้จักกับคนนั่นเองเลยนะภรรยาและก็ลูกสาวของดร.ลิกเทนัวเนี่ยก็ได้ฟังระหว่างที่ชายหนุ่มคนนี้กำลังพูดอยู่ดูบอกว่าลูกสาวของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้อายนิดหน่อยและระหว่างที่เธอเนี่ยซ่อนอยู่ข้างหลังคุณแม่แทบจะตลอดเวลาเลยระหว่างที่เธอเนี่ยมองอย่างหวาดกลัวไปที่ป่าจนในที่สุดรถม้าเนี่ยก็ได้มาถึงไอตัวโรงแรมแล้วเนี่ย เนี่ยฝันแน่ๆเลยว่ะเพราะว่าโรงแรมที่ชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยนำไปเนี่ยมันก็คือโรงแรมชินัตสึนั่นเองเลยนะตัวประตูด้านหน้าโรงแรมเนี่ยมันดูใหม่มากๆเลยแหละแต่ว่านอกจากนั้นแล้วดูบอกว่าจะเป็นของก๊อปปี้ที่ก๊อปได้เนียนมากโอ้やっぱり夢でしたかโอ้ว่าแล้วเชียวความฝันจริงๆด้วยค่ะเออนั่นสินะก็ฉันได้ยินว่าโรงแรมชินัตสึเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคเอโดะเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าไอสถานที่ที่พวกเราคุ้นเคยแบบนี้เนี่ยมันจะไม่โผล่มาหรอกถ้าสมมติว่านี่เนี่ยมันไม่ใช่ความฝันของเดี๋ยวก่อนนะเรน่าซังมาทำอะไรอยู่ที่นี่เหรอมาซาโอมิโกโซけどここは夢でしなつそうなのですから当然かもしれないですねมาซาโอมิก็เหมือนกันค่ะแต่ถึงแม้ว่านี่จะเป็นความฝันก็เถอะแต่ว่าโรงแรมชินัตสึมันก็เมคเซนส์นะคะก็จริงเลยนะแล้วเรน่าซังเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความฝันของผมด้วยหรือเปล่าマサオミが私の夢ではありませんか？え、でもマサオミね、ไม่ใช่ความฝันของฉันหรอฮะ？まあいいですね。つまり私は夢の中でもマサオミに会えたというわけですね。ก็เอาเถอะค่ะ。สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือฉันเนี่ยได้เห็นมาซาโอมิในฝันได้แหละ。นั่นสินะ。บางทีฉันเนี่ยกำลังฝันกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเธออยู่เนี่ยอยู่ดีฉันเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังลอยขึ้นไปในเมื่อนี่เป็นความฝันมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจนักแต่มาเถอะคุณดาซายมาซาโอมิมาซาโอมิรอก่อนค่ะมาซาโอมิมาซาโอมิปุ๊บอยู่ดีมีเท้าของใครบางคนเนี่ยกำลังชี้มาที่แก้มของฉันอะไรเนี่ยนี่มันไม่ใช่ห้องของฉันนี่นะที่นี่มันที่ไหนเนี่ยฉัน อยู่ดีฉันเนี่ยก็เหงื่อแตกนี่มันห้องของเลน่าซังอย่างนั้นเหรอแต่ทำไมฉันถึงมานอนในห้องนี้โอ้ถ้าเธอเนี่ยกำลังนอนเลน่าซังเนี่ยกิ้งกลับหลังไปและไอ้ตัวชุดนอนของเธอเนี่ยมันแทบจะหลุดอยู่แล้วฉันเนี่ยพยายามแก้เสื้อผ้าให้เธอทันทีแย่แล้วถ้าสมมติว่าใครบางคนเนี่ยมาเห็นเข้าแล้วก็พวกเขาเนี่ยจะคิดว่าฉันเนี่ยมาข่มขืนเธอหรือว่าสักอย่างแน่เลยว่ะแล้วทำไมฉันเนี่ยถึงมาอยู่ที่นี่กันได้ล่ะจะว่าอ๋อใช่นี่เนี่ยยังต้องฝันอยู่แน่ๆเลยล่ะอ
พวกคุณเนี่ยดูหน้าตาเหมือนกับคุณปู่ของคุณปู่แล้วก็คุณปู่ของคุณย่าในรูปเก่าๆเลยแหละเงี้ยเอ๊ะลองมาพูดถึงแล้วไอ้ความฝันที่ฉันเนี่ยเพิ่งมีเมื่อตะกี้นี่มันนักวิศวะรถไฟชาวเยอรมันด็อกเตอร์ลิเทนัวไปที่โรงแรมที่นัดสืบพร้อมกับภรรยาและก็ลูกสาวของเขาและระหว่างทางเขาเนี่ยก็ได้พบไกด์มาทักทายเขาและตอนท้ายสุดเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้สนทนาอะไรแปลกๆกับเลน่าซังแล้วฉันเนี่ยไม่ได้คิดมากเกินไปหรือว่าตอนนี้เลน่าซังเนี่ยกำลังดูฝันนั้นของฉันต่อกันแน่นะแล้วลองมาคิดแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาก่อนด้วยนะแต่ครั้งนั้นเนี่ยโทมาทาเกียซังเนี่ยเป็นคนแอบเข้ามาในห้องนอนของฉันไม่ใช่ฉันเนี่ยแอบเข้าไปในห้องนอนคนอื่นเลยนี่เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเลน่าซังและฉันเนี่ยแบบถูกดึงดูดเข้าหากันในเมื่อพวกเราเนี่ยมีชิ้นส่วนอยู่ในร่างกายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันเนี่ยคงต้องทดสอบทฤษฎีนี้จากแล้วล่ะอะมาซาโอมิก็อยู่นะฝันในนั้นก็ถูกนักนัดแล้วสิ้นไปตาได้ありますよอะเรมาซาโอมิอยู่นี่นี่เองตอนที่ฉันเนี่ยเห็นคุณอยู่ดีๆก็หายไปจากความฝันเนี่ยฉันเป็นห่วงนะสวัสดีตอนเช้านะเลน่าซังค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะมาซาโอมิเกิดอะไรขึ้นวะอยู่ดีทำไมกูมาตื่นที่นี่リヒテナウアさん幸いここは客室から離れていますがリヒテナウアさんคะห้องนี้เนี่ยมันอยู่ห่างจากห้องของแขกพอสมควรนะคะもしあんな悲鳴をお客様に聞かれたら始夏荘が一体どんな宿だと思われてしまうかถ้าสมมติว่าพวกแขกเนี่ยเขาได้ยินเสียงร้องแบบนั้นแล้วก็พวกแขกเนี่ยเขาจะคิดว่าโรงแรมที่นัดสืบเนี่ยกลายเป็นโรงแรมแบบไหนกันล่ะคะ想像力を働かせることはできないのですか คุณคิดว่านั่นเนี่ยจะไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อโรงแรมของพวกเราหรอคะ申し訳ございません申し訳ございませんขออภัยค่ะขออภัยสุดขีดค่ะอินโนทาริซังผู้ที่ได้ยินเสียงตะโกนของเลน่าซังก็ได้เข้ามาดุพวกเราก็แค่ดูก็มองออกแล้วแหละว่าเธอเนี่ยเป็นแมเนเจอร์ที่มีประสบการณ์จากเสียงน้ำเสียงการพูดของเขาที่ดูงดงามในขณะเดียวกันก็ดูแบบดุๆน่ากลัวน่ากลัวได้เช่นเดียวกันเลยเนี่ยเลน่าเนี่ยดูว่าจะกลัวความดุเดือดของเธอมากจนแม้แต่ฉันเนี่ยก็ยังรู้สึกแบบเงียบๆไว้เผื่อโดนดุด้วยเลยเนี่ยそれからマサオミさんแล้วมาซาโอมิซังคะครับผมเสียงของฉันเนี่ยสูงปี๊ดเพราะว่ามันหลุดออกมาจากปากของฉันแบบกระทันหันถ้าอย่างนั้นต้องเปลี่ยนเป็นครับผม確かに私から日本の常識を教えてあげてほしいとお願いいたしましたก็จริงนั่นแหละค่ะที่ฉันเนี่ยขอร้องให้มาซาโอมิซังเนี่ย ช่วยสอนเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมของญี่ปุ่นให้กับลิคเทนัวซังนะคะですがまさかリヒテナウアさんに4倍が日本の常識だと教えるつもりだったんですかแต่ว่าไอการที่แอบเข้ามาในที่นอนลิคเทนัวซังในระหว่างค่ำคืนเนี่ยฉันไม่คิดว่านั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณควรจะสอนเกี่ยวกับเรื่องคอมมอนเซนส์ญี่ปุ่นหรือเปล่าคะมันไม่ใช่อย่างนั้นครับผมไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นครับそうですおかみマサオミは今朝起きたらいつの間にか私の部屋にいただけでใช่ค่ะมาโอคามิอยู่ดีมาซาโอมิเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาในห้องของหนูเฉยเลยอะโยบายというのが何かはまだ教わってないです本当ですเขาเนี่ยยังไม่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องไอแอบเข้ามาตอนกลางคืนหรืออะไรแบบนี้เลยค่ะจริงๆค่ะเลน่าซังพูดออกไปแบบนั้นไม่ช่วยเลยนะหลังจากที่ได้ยินเสียงแตกตื่นเนี่ยจี้จังเลนทาโร่แม้แต่โคฮารุเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องของเลน่าซังแย่แล้วหวังว่านี่เนี่ยจะไม่สร้างปัญหาให้กับทางครอบครัวแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะเชื่อฉันหรือเปล่าถ้าสมมติว่าฉันบอกพวกเขาไปว่าอยู่ดีฉันเนี่ยก็มาตื่นขึ้นมาในห้องนี้มาซาโอมิโอไม่มาซาโอมินายและเลนทาโร่ทำไมฉันถึงสบตาเขาไม่ได้นะมุกาชิวะโยคุโอเรนจิเดโอโตมาริไคชิตะโยนะโอไมะดะเคะจะนะคุเตะโทโมดะชิทักซันยอนเบนายเนี่ย
จำที่พวกเราเนี่ยมานอนค้างที่บ้านฉันได้ปะแล้วพวกเราเนี่ยก็จะเรียกเพื่อนๆหลายคนเนี่ยมานอนกับพวกเราด้วยนะใช่ก็จำได้อยู่แล้วเนี่ยดังแต่その時は小春と母さん以外全員男だったแต่ว่าไอตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีแค่2คนก็คือคุณแม่แล้วก็โคฮารุอ่ะนะเอ๊ะนานุนิ人んちで海外の女の子としかも2人っきりでお泊まり会を開くとはこの野郎แต่ว่าแกเนี่ยไปถึงคือขนาดแอบเข้ามาในห้องคนต่างชาติตอนกลางคืนนอนหลับกับเขาอย่างนี้เลยเหรอแกใจลงก่อนนี่ๆใจเย็นลงก่อนนะเลทาโร่ในหน้าสั่งและฉันเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยอินดาอินดาGood job だเออไม่ต้องแก้ตัวแล้วแก Good job ชูคุさせてもらうぜฉันเนี่ยเชียร์นายด้วยและเขาเนี่ยก็ได้ยกนิ้วโป้งให้ฉันนี่ฟังฉันก่อนเว้ยそうだよやめてレニーใช่หยุดนะเลนนี่ตาของโคฮารุเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำตาしんじてるからねお兄ちゃんお兄ちゃんはレニーみたいなことしないってหนูเนี่ยเชื่อโอนี่จังนะว่าโอนี่จังเนี่ยจะไม่กลายเป็นเลนนี่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะทายจับซีนจะเทิดกันไม่เป็นไรหนูเชื่อค่ะเลนนี่みたいにエッチなことが目的で女の子の部屋へ忍び込んだりしないってหนูเนี่ยรู้ว่าโอนี่จังเนี่ยไม่ใช่คนที่แอบเข้าไปในห้องผู้หญิงเพื่อที่จะทำเรื่องอื่นเหมือนเลนนี่หรอกทุกคนเนี่ยหันไปหาเลนทาโร่พวกเขาทุกคนเนี่ยมองเขาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นสัตว์ป่าหรือว่าอะไรสักอย่างเลยชิงเอาเต้เนซโซดาไม่ใช่นี่มันกล่าวหากันชัดๆนุ่ยโคฮารุ俺に前科があるみたいだろとんでもない飛び火させるんじゃねえよนี่โคฮารุเธอเนี่ยอย่ามาทำเหมือนกับว่าฉันเนี่ยเคยทำมาก่อนดิเดี๋ยวฉันเนี่ยจะโดนบ่นเอาแน่だってレニーならやりかねないけどお兄ちゃんはしないもんก็หนูเนี่ยคิดว่าเลนนี่ทำแน่นอนแต่โอนี่จังอ่ะเขาไม่ทำหรอกそうだよねお兄ちゃん信じてるからね大丈夫私は信じてるからใช่ป่ะโอนี่จังหนูเนี่ยเชื่อนะไม่เป็นไรหนูเนี่ยเชื่อแหละคูฮารุแต่ว่าไอ้รอยยิ้มแบบนั้นเนี่ยมันเป็นรอยยิ้มที่แบบไม่เชื่อใจใครแบบสุดๆไปเลยไม่ใช่หรอกวันนั้นนะเอาจริงแล้วฉันเนี่ยเจ็บใจนิดๆนะเนี่ยひょっとして呼ばいというのはお泊まり会のことだったんですか？แล้วไอ้แอบเข้ามาในเตียงกลางคืนเนี่ยมันเหมือนกับไปนอนค้างบ้านเพื่อนหรือเปล่าคะでしたら昨夜私とマスワミは呼ばいしたことにถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อคืนนี้มาซาโอมิเนี่ยแกแอบเข้ามาในเตียงของฉันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะซังอย่าเข้าใจผิดสิですが私とマスワミが一晩中一緒だったのは事実ですよねแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยฉันเนี่ยก็ได้นอนกับมาซองมีทั้งคืนเลยไม่ใช่หรอคะก็เรื่องนั้นทันทีที่ยูนิเฮียไอคือนั่นแต่ไดตันสุดที่บิ๊กกรีเกียวเทนでしたがเอาจริงแล้วฉันเนี่ยตกใจมากเลยนะคะว่าคุณเนี่ยกล้ามากพอที่จะแอบเข้ามาในห้องของฉันแต่ว่าวัตชิวะมาซองมีตัวนาราโอโตมาริคายสเตมิเตโมแต่สำหรับฉันแล้วการนอนกับมาซองมีด้วยคืนนึงเนี่ยมันก็เลน่าซังทุกคนเนี่ยมองมาหาฉันอย่างเยือกเย็นฉันรู้แหละว่านี่เนี่ยมันหมายความว่าไงพวกเขาเนี่ยจ้องมองมาหาฉันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอย่างน้อยก็รับผิดชอบหน่อยสิแบบนั้นเนี่ยแต่ยกเว้นว่าฉันเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยมาตัวนี้ก็คือมินน่าอุทิศกินาไซเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยใจเย็นลงก่อนแล้วเนี่ยจีจังเออใช่เนาะจีจังเนี่ยเขารู้เป็นอย่างดีกับเรื่องคำส่งคำสาปอะไรพวกนี้นี่แน่เขาเนี่ยคนจะได้ยินแล้วแหละว่าเลน่าซังเนี่ยได้ดูดกลืนไอ้เจ้าตัววัตถุเท่านั้นไปนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยน่าจะพอเดาได้ว่าฉันเนี่ยน่าจะถูกดึงดูดเข้ามาหาชิ้นส่วนอีกชิ้นส่วนหนึ่งในเลน่าซังแล้วนะเหมือนกับที่โทโมทาเกะซังเนี่ยถูกดึงดูดมาหาฉันวากายโมโนโดชิกะสึることに周りがあとやかく言うべきではないだろก็สิ่งที่หนุ่มๆสาวๆเขาทำกันเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ไม่ควรที่จะยุ่งหรือว่าควรที่จะแบบมาคิดเห็นไม่ดีกับพวกเขาหรอนะฮะ若い者同士がすることに周りがとやかく言うべきではない。พวกเราเนี่ยไม่ควรที่จะมาพูดถูกพูดผิดกับสิ่งที่หนุ่มๆสาวๆเขาทำกันลับๆหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนี่ย
แล้วทำไมคุณย้ำตัวเองเป็นครั้งที่สองอ่ะแต่ว่าฉันเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะที่จี้จังเนี่ยสามารถทำท่าใจเย็นได้ขนาดนั้นถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะบังคับตัวเองก็เถอะลองมาคิดดูแล้วตอนที่เขาเนี่ยเห็นฉันเนี่ยนอนตากเลน่าซังเนี่ยเขาเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรกับฉันเลยนี่เนี่ยเมื่อวานซาวากิสึกิเดะวะคาเอะเตะชิเซนนะคิโมชิโนะนาริยูกิโอะโซไกชิเตะชิมาอุคาโนะเซะวะอะรุถ้าสมมุติว่าพวกเราเนี่ยไปยุ่งกับเขามาแล้วก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะเป็นกลัวขวาเป็นก้างขวางทางความสัมพันธ์ของพวกเขาเหรอเนี่ยมาริกาโอคามิここはわしに預からせてもらえんか ขอโทษนะโอคามิแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันหน่อยได้ไหมโอ้ดันนาซังกะโซโอชิรุนาระถ้าเจ้าของโรงแรมพูดอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะจี้จังจะบอกว่าจี้จังเนี่ยสงสัยผมด้วยเนี่ยこれは家庭内の問題でもあるようだからなเพราะว่านี่เนี่ยเป็นปัญหาของครอบครัวยังไงล่ะแย่ yeah, ละนี่เนี่ยไปทางนั้นแล้วเหรอน่ากลัวお兄ちゃんの命が風前の灯火にชีวิตของโอนี่จังเนี่ยหาไม่แน่นอนเลยล่ะอยู่ดีฉันเนี่ยก็เริ่มจำได้แล้วแหละว่าทำไมฉันถึงกลัวจี้จังเขาจังเลยมันไม่มีใครเนี่ยอยู่ข้างฉันเลยบอกว่าโอ้つまりリヒテナウアーさんには指一本触れていないというのだなโอ้แสดงว่าเธอเนี่ยไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวลิกเทโนซังเขาแม้แต่นิดเดียวเลยสิเนี่ยมาซาโอมิวะยูบิอิปปุ่นฟูเรเตะอินะคัตตะโนะเดสกะมาซาโอมิเนี่ยไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวฉันเลยเหรอคะคนที่เหลืออยู่ในห้องของเลน่าซังเนี่ยก็มีแค่เลน่าซังกับจี้จังแล้วก็ฉันเนี่ยพยายามที่จะอธิบายไปหาจี้จังว่าฉันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรหื่นๆไปหาเลน่าซังเมื่อคืนนี้แต่แล้วทำไมเลน่าซังเนี่ยถึงโกรธฉันล่ะเอ๊ะそれはだって指一本触れなかったんですよね猫身を襲っておきながらเอ๊ะก็ถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะแอบเข้ามาในเตียงซาก้องกลางคืนก็เถอะแต่ว่าคุณเนี่ยไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวฉันเลยอ่ะちょっとくらい触ってみたいとも思わなかったですかแล้วคุณเนี่ยไม่รู้สึกสนใจที่แบบอยากจะจับสักหน่อยเหรอครับไม่ตอนที่ฉันเนี่ยมาที่นี่เนี่ยฉันเนี่ยยังไม่รู้สึกตัวเลยเนี่ยบางทีฉันเนี่ยอาจจะละเมอมาที่ห้องของเธอเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าตัววัตถุเนี่ยมันดึงดูดกันและกันยังไงลูกนั่นเนี่ยเป็นคำอธิบายที่แบบสั้นๆมากๆแต่จะบอกว่าฉันเนี่ยจะสามารถอธิบายสิ่งที่ฉันอยากจะพูดออกไปมาจูว่าそのあたりのことをはっきりさせた方が良さそうだなถ้าเป็นเรื่องนั้นแล้วก็พวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคอนเฟิร์มให้ได้ก่อนว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าお前の身の潔白を証明するためにもเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าเธอเนี่ยบริสุทธิ์ว่าแล้วเสียว่าจี้จังเนี่ยยังไม่เชื่อผมอีกล่ะそこに村雨様はいないのかเรื่องนั้นเนี่ยช่างมันก่อนมุราซาเมซามะเนี่ยอยู่หรือเปล่ามุราซาเมจังโอ้เออใช่ถ้าสมมติว่านี่เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัตถุแล้วก็มุราซาเมจังเนี่ยน่าจะสามารถบอกเหตุผลว่ามันมีอะไรผิดปกติกับฉันสิそろそろ声をかけてもらえる頃と思っておったぞご主人นายท่านฉันเนี่ยว่าแล้วเสียว่านายท่านเนี่ยจะเรียกฉันพอดีเลยแหละมุราซาเมจังอยู่ดีมุราซาเมจังเนี่ยก็ได้โผล่มาจากบนเพดานฟุ๊บมุราซาเมจังひょっとしてずっといたのですかมุราซาเมจังอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเหรอคะうん昨夜ご主人が無遊病者のように部屋を抜け出した時からずっとつけてきたのだเมื่อคืนนี้ฉันเนี่ยได้เห็นนายท่านเนี่ยเดินละเมอออกมาจากห้องของเขาฉันเนี่ยก็เลยตามมาแล้วเนี่ยちなみに吉野と真子も知っておるและโยชิโนะกับมาโกะเนี่ยก็รู้ด้วยแล้วพวกเขาเนี่ยไม่คิดว่าฉันเนี่ยจะมาจู่โจมเลน่าซังตอนกลางคืนใช่ไหมเนี่ยโอ้คือนารุเอวะ責任を取ってマサオミを私の嫁にโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มาซาโอมิเนี่ยต้องรับผิดชอบให้ฉันเนี่ยเป็นภรรยาของมาซาいや以前レナが操られていた時と様子が似ておったからなไม่หรอกฉันเนี่ยบอกพวกเขาไปว่าพวกเธอเนี่ยทำท่าทางอย่างเดียวกับตอนที่เลน่าเนี่ยโดนเข้าสิงแล้วเนี่ยดูโกะ引き寄せられているか確かめようと後をつけたのだและฉันเนี่ยก็ตามมาเงียบๆเรื่อยๆอยากจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัววัตถุนั้นจะพาไปไหนแล้วเธอเนี่ยสามารถพิสูจน์ว่าฉันบริสุทธิ์ได้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เธอเนี่ยควรจะพูดอะไรกว่านี้สักหน่อยดิวางาไฮกะอะโนบะเดะโกะโอะคาเกะเตะโมคาเอะเตะโคนานซาเซตะดะเกะเดะอะโรนี่ถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสนทนาก่อนหน้านี้เดี๋ยวมันจะทำให้เรื่องมันยุ่งกว่าเดิมนะม
もっと早くにご主人を起こそうという案も出たのだが、我が輩の判断で様子を見ることにさせてもらった。ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าตอนที่นายท่านเนี่ยเข้ามาที่นี่ใหม่ๆเนี่ยฉันเนี่ยก็สามารถปลุกนายท่านได้แล้วนะแต่ว่าฉันเนี่ยอยากจะเห็นให้ได้ว่ามันทำอะไรกันแน่เนี่ยไอ้เจ้าตัววัตถุนี้เนี่ย以前のように声をかけても起きないようなら無駄であろうし。และอย่างนึงมันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันว่าถึงแม้ว่าฉันจะปลุกไปเนี่ยก็ไม่ตื่นอยู่ที่อะไรご主人ならば我が輩の力で引き戻せるかもしれん。และถ้าสมมติว่าสถานการณ์อันตรายแล้วก็ฉันเนี่ยก็สามารถใช้พลังของฉันในการปลุกนายท่านตื่นอย่างนี้เองแสดงว่าฉันเนี่ยกลายเป็นหนูทดลองไปแล้วสิเนี่ยสมานนะご主人ขอโทษทีนะนายท่าน正直賭けではあったが少しでも情報が欲しいと思ってしまったのだความจริงแล้วมันก็ค่อนข้างเสี่ยงอะแหละแต่ฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้ข้อมูลไม่ว่ามีอะไรก็ตามนะไม่หรอกฉันเนี่ยไม่ได้คิดเลยมากหรอกนะลองมาพูดดูแล้วถ้าสมมติว่าเลน่าซังเนี่ยทานอาหารในความฝันนั้นแล้วก็เธอเนี่ยอาจจะหายไปตลอดกาลเลยก็ได้เลยนะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยยังฝันอย่างนั้นต่อไปแล้วก็มันอาจจะอันตรายจริงก็ได้เลยนะโอ้ใช่ความฝันความจริงแล้วฉันเนี่ยเห็นความฝันเลยแปลกๆเมื่อคืนนี้ด้วยเลยนะ私も今同じことを言おうとしてましたความจริงแล้วฉันเนี่ยจะพูดเรื่องเดียวกันพอดีเลยค่ะ何まさかまたたたり神に夢を見せられておったのかว่าไงนะอย่าบอกนะว่าวิญญาณร้ายเนี่ยโชว์ความฝันให้ดูอีกแล้วนะไม่หรอกฉันไม่คิดว่าวิญญาณร้ายเนี่ยเป็นเจ้าตัวการเลยนะฉันเนี่ยก็ได้บอกมุตสึเมะไปแบบโดยรวมกับเกี่ยวกับความฝันฉันเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนักวิศวะจากเยอรมนีด็อกเตอร์ลิตเตนัวเนี่ยเข้ามาพักอยู่ที่โรงแรมชินัสึในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยพยายามที่จะแบบบอกผู้คนแห่งโฮริแล้วก็ขอร้องให้พวกเขาเนี่ยอนุญาตให้นำรถรางรถไฟเนี่ยเข้ามาในเมืองโฮรินั่นเองแหละそれって私が見てた夢と全く同じですよ。マサオミ、なんね、มันเป็นความฝันเดียวกับฉันไม่มีผิดเลยค่ะ。え、แล้วเลน่าซังเนี่ยคุยกับฉันในความฝันได้หรือเปล่าล่ะ？はい、マサオミはこんなの夢に決まってると言ってましたね。ค่ะ、マサオミบอกว่านี่เนี่ยมันจะต้องเป็นความฝันอยู่แล้วแน่ๆเลยล่ะ。บ้าแล้วเชียวเลยเนี่ย。ตอนแรกเนี่ยฉันเนี่ยก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่หรอกบ้าง。ก็ดูบอกว่าพวกเราเนี่ยจะมีความฝันเดียวกันแล้วเนี่ยและยังแค่ไม่พอพวกเราเนี่ยอยู่ในความฝันที่แบบสามารถพูดคุยกันได้ด้วยอีกแสดงว่านี่เนี่ยมันคล้ายๆกับคนสองคนเนี่ยกำลังดูหนังเรื่องเดียวกันอยู่สิเนี่ยโอ้私も多分同じ感覚ですマサオミに言われて同じだと思いましたโอ้สำหรับฉันแล้วก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันค่ะพอเวลามาซอมิพูดออกมาเนี่ยฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเด๊ะเลยแหละนารุโฮโดะやはりかけらを取り込んだ影響であろうなฮึมอย่างนี้นี่เองสินะแสดงว่าการดูดกลืนไอ้เจ้าตัววัตถุเข้าไปเนี่ยมีผลด้วยสินะそうなのですかจริงเหรอおそらくだが何かのきっかけでかけらの中に残っていた記憶が再生されたのであろうนี่เนี่ยแค่เป็นการคาดเดานะแต่ฉันคิดว่าสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยมันเป็นความทรงจำหนึ่งในความทรงจำที่อยู่ในตัววัตถุแล้วนะเนนาの先祖が出てきたならお主の家に伝わっていたかけらの中に残っていたのかもしれんและในเมื่อฝันที่พวกเธอเห็นเนี่ยเป็นปู่ทวดย่าทวดของเลน่าแล้วก็นั่นหมายความว่าไอ้ความทรงจำเนี่ยมันคงเหลืออยู่ในวัตถุที่เธอเนี่ยมีอยู่ไงล่ะดูดะ何か思い当たるところはないかแล้วเป็นไงบ้างล่ะข้างในฝันเนี่ยมีอะไรคุ้นๆหรือเปล่าありますあります写真で見たおじいちゃんのおじいちゃんの若い頃にそっくりの人が出てきましたค่ะเห็นค่ะเห็นคนที่หน้าตาเหมือนคุณปู่ของคุณปู่ของฉันที่ฉันเนี่ยเคยเห็นในรูปภาพเก่าๆมาก่อนเลยค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยยังหนุ่มอยู่เลยโอจิจังโอบาจังโมเดสและคนนึงเนี่ยก็เหมือนคุณย่าของโอจิจังเลยอะค่ะลองพูดดูแล้วเลน่าซังเนี่ยก็ได้พูดอย่างนั้นในระหว่างที่เธอหลับอยู่นี่นะแต่ว่าปกติแล้วไม่ใช่ว่าความฝันเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่คนคนนึงเนี่ยเคยเห็นเคยประสบมาก่อนไม่ใช่หรอแล้วเธอเนี่ยเป็นชาวสแกนดิเนเวียนใช่ไหมเลน่าซังลิทเทนวัลซังที่โผล่มาในความฝันคนนั้นเนี่ยเป็นชาวเยอรมันไม่ใช่หรอ確かにそうですが実は今の国に移住してきたのはおじいちゃんのおじいちゃんの代だったんですก็ใช่นั่นแหละค่ะแต่ว่าประเทศที่พวกเราอยู่ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ย
คนปู่ของคนปู่เนี่ยเป็นคนย้ายมาอยู่ค่ะเอ๊ะนั่นหมายความว่าคุณปู่ทั่วของเธอเนี่ยเป็นชาวเยอรมันอย่างนั้นเหรอชาวเมื่อกี้จะบอกดอยส์คนญี่ปุ่นเนี่ยเรียกชาวเยอรมันว่าดอยส์จินไงจริงๆว่าそこまで聞いてなかったのですがドイツなら私は納得かもしれませんね。จริงๆแล้วฉันเนี่ยก็ไม่เคยถามเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นดอยส์แล้วก็แต่ถ้าจะเป็นเยอรมันแล้วก็เป็นไปได้ค่ะどういうことだ?หมายความว่าไงอย่างนั้นเลยริชเตนาเออร์ว่าドイツっぽい名字なのですよ。เพราะว่าลิคเตเนอร์เนี่ยชื่อเหมือนเยอรมันยังไงล่ะคะเห็นเปล่าตอนที่ผมเจอเลน่าครั้งแรกอะผมบอกเลยเว้ยเป็นชาวเยอรมันหรือเปล่านะแต่พอเวลาได้ยินเป็นชาวสแกนก็แบบงงตอนแรกก็งงๆเหมือนกันนะว่าทำไมสแกนนามสกุลลิคเตเนอร์วะลิคเตเนอร์มันเยอรมันชัดๆเลยใช่ป่ะอย่างนี้นี่เองแสดงว่าทฤษฎีของบุตรสเมจังเนี่ยถูกต้องสินะแต่ว่าどうしたご主人มีอะไรเนอะในท่านมันก็ยังเป็นไปได้ว่าไอ้เจ้าวิญญาณร้ายเนี่ยมันโชว์ไอ้ความทรงจำนั้นแบบมีสาเหตุอะไรสักอย่างมีเหตุผลอะไรสักอย่างใช่ปะล่ะก็อย่างหนึ่งนะเนี่ยมันแปลกที่เลน่าซังและฉันเนี่ยอยู่ในความฝันเดียวกันใครจะไปรู้ล่ะว่ามันมีอะไรสามารถเกิดขึ้นได้กับพวกเราถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในนั้นนานกว่านี้และตอนที่เลน่าซังโดนสิงไปตอนนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัววิญญาณร้ายเนี่ยมันพยายามโชว์ความฝันนึงเนี่ยเพื่อที่จะพยายามควบคุมร่างเธอแล้วจี้จังครับคุณเนี่ยเคยได้ยินแบบคนในอดีตเนี่ยพยายามที่จะสร้างรางรถไฟมาถึงที่นี่หรือเปล่าครับหรือมีนักวิศวะชาวเยอรมันที่มาพักอยู่ที่โรงแรมชินัตสึแห่งนี้นะครับริชเตนาเออร์ซันの高祖父が若い頃の話なんだろう。เธอเนี่ยกำลังพูดถึงตอนที่คุณปู่ทวดของเล็กเตอร์ซังเนี่ยยังเป็นหนุ่มๆสินะนั่นล่ะ当然わしもまだ生まれておらんถ้าเป็นดังนั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าฉันเนี่ยยังไม่เกิดเลยอ๋อใช่นั่นเนี่ยก็น่าจะมากี่ร้อยปีแล้วก็ไม่รู้เนาะただ法理にももっと交通を整備しようという計画は何度かあったはずだแต่ว่าไอ้เรื่องแผนการเกี่ยวกับการวางแผนที่จะเชื่อมต่อโฮริกับระบบขนส่งมวลชนของประเทศแห่งนี้เนี่ยมันก็มาถึงหลายรอบแล้วนะเนี่ย機関車の話は不自然ではないだろうก็ในการที่พวกเขาเนี่ยพยายามที่จะสร้างรางรถไฟเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ในอดีตหรอกดังあその時代に外国の方が滞在していたという話まで聞いたことがあったかどうかแต่ว่าไอ้เรื่องที่มีนักวิศวะชาวเยอรมันเนี่ยมาพักอยู่ที่นี่เมื่อตอนนู้นเนี่ยมันไม่อาจจะไม่รู้เหมือนกันแฮะ我が輩の記憶も似たようなものかもしれん ฉันเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเนี่ยเคยได้ยินหรือว่าเคยเห็นสถานการณ์นั้นมาก่อนแล้วนะโอ้มุราซาเมจังโม昔からいたのでしたねโอ้มุราซาเมจังเนี่ยก็อยู่ในยุคนั้นเหมือนกันนี่นะฮอริโนมอริโอไคฮัตชิโอという愚か者は時々おった ทำไมมาตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวเลยว่ามันมีคนเนี่ยเข้ามาตัดไม้ของโฮริเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์สร้างเงินให้กับตัวเองแล้วนะดะกะโซโนทาบินิ土地の者が反対をして頓挫しておる。แต่ทุกครั้งเนี่ยผู้คนแห่งเมืองแห่งนี้เนี่ยพยายามที่จะขับไล่ส่งพวกเขาไปทุกรอบแล้วเธอเนี่ยรู้จักตอนไหนที่แบบโฮนี้เนี่ยพยายามต่อต้านในการสร้างรถไฟบ้างหรือเปล่าล่ะ覚えておらんというより自信がない。人の世のことはお役目の範疇を超えておるからな。ถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะจำได้ก็เถอะแต่ว่ามันก็เลือนลางแล้วล่ะความทรงจำเมื่อตอนนั้นเนี่ยมันแทบจะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้ววังไฮว่าอามาริคาคาวารันโยนิสเตต้าเพราะว่าอะไรพวกนั้นเนี่ยฉันเนี่ยไม่ก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับเขาเท่าไหร่ด้วยแล้วเนี่ยแสดงว่าความฝันนั้นเนี่ยมันอาจจะอยู่ในสถานที่ที่คล้ายๆกับโฮริมันมีอะไรตั้งหลายอย่างที่พวกเราเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องอดีตนั้นนะเนี่ยแต่ถึงแม้ว่านี่เนี่ยจะประมาณ100ปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่มีบันทึกอะไรเหลือเลยแล้วเนาะแย่จังเลยแล้วเนี่ยช่วยไม่ได้我が輩の記憶だけでは埋められぬことも多かったのだが、ひょっとしたら光明が見えたかもしれん。ก็ไอสิ่งที่พ่อเธอเนี่ยบอกมาเนี่ยมันก็ไม่อยู่ในความทรงจำของฉันเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยดีแต่นี่เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยต้องการก็ได้นะเนี่ยどういうことですか？หมายความว่าไงหรอคะ？もしレナとご主人がより城の記憶を再生できるのなら、ถ้าสมมติว่านายท่านและก็เลน่าเนี่ย
สามารถสร้างความทรงจำที่อยู่ในไอ้เจ้าตัววัตถุนี้ใหม่ขึ้นมาได้แล้วก็今まで謎だったことも解明できる可能性が出てきたと思わぬか？พวกเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการแก้ไขปริศนาของคำสาปก็ได้เลยนะโอ้เออใช่เนาะただかけらが集まって力が強くなったせいでもあるはずだからな。แต่ว่าไอ้ความฝันพวกนี้เนี่ยมันเป็นไปได้เพราะว่าไอ้เจ้าตัววัตถุพวกนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งมากขึ้นโดยการรวมตัวกันนะそこは気をつけねばならんぞ。เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันถ้าสมมติว่ารวมทั้งชั้นกับเรน่าซังแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยก็มีชิ้นส่วนเนี่ยครบหมดแล้วเป็นวัตถุแต่ว่ามันเร็วเกินกว่าที่จะบอกได้ว่านั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นเรื่องที่แย่กันแน่นะถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยเอาชิ้นส่วนสุดท้ายออกมาจากชั้นเนี่ยแล้วก็ทำให้วัตถุตัวนั้นเนี่ยกลายเป็นวัตถุเต็มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พวกเราเนี่ยอาจจะได้ความทรงจำที่ชัดเจนมากกว่านี้อีกในขณะเดียวกันนั่นเนี่ยจะทำให้เรน่าซังเนี่ยเสี่ยงขึ้นไปอีกด้วยนะทุกคนSL とやらの話が史実かどうかはっきりさせた方がいいであろうな。แต่เอาเป็นว่าพวกเราเนี่ยควรจะค้นหาในพวกบันทึกของหมู่บงหมู่บ้านอะไรพวกนี้ว่าไอเหตุการณ์ที่จะสร้างรางรถไฟนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าการมีข้อมูลที่แบบไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็เหมือนกับไม่มีข้อมูลนั่นแหละนะฉันเนี่ยก็ได้สรุปทุกๆอย่างที่มุรสเมจังได้พูดมาให้จี้จังแล้วก็ได้ขอร้องความช่วยเหลือให้กับเขาそういうことならこちらでも調べてみるが。ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือเช่นเดียวกันละนะ。結局、リヒテナウアさんとは本当に何でもなかったということでいいんだな。เอาเป็นว่าระหว่างเธอกับลิกเทนัวซังเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันใช่ไหม？ครับผม。มุนสเมจังเนี่ยก็ได้พิสูจน์แล้วแหละแต่ว่าจีจังเนี่ยคงไม่ได้ยินหรอกใช่ไหมครับ？いや、話の流れで分かってはいる。ไม่หรอกระหว่างที่พวกเธอพูดกันเนี่ยฉันเนี่ยก็พอเข้าใจแล้วล่ะだがかけらの共鳴とやらが原因ならまた弱いまがいのことをしてしまう可能性があるわけだろう。แต่ถ้าสมมติว่าสาเหตุเนี่ยคือไอ้เจ้าตัววัตถุ2วัตถุเนี่ยมันให้สัญญาณกันและกันแล้วก็มันก็เป็นไปได้ใช่มั้ยล่ะที่เธอเนี่ยจะทําอะไรแบบนี้อีกครั้งนึงมั้ยそれも含め宿の者にどう説明したものかと思ってな。ถ้าเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วก็ฉันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายให้กับคนในโรงแรมยังไงดีเลยเนี่ยถึงแม้ว่าฟังดูเผินๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่งี่เง่าในการที่จะต้องแบบเป็นห่วงแล้วเนี่ยแต่ว่าจี้จังอ่ะพูดถูกและอย่างนึงฉันเนี่ยไม่อยากให้มันมีข่าวลือแย่ๆเกี่ยวกับฉันด้วยนะขอโทษนะเดน่าซังเป็นเพราะว่าฉันแท้ๆเลยผู้คนเนี่ยอาจจะมีข่าวลือระหว่างพวกเราแล้วด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้แล้วก็ฉันเนี่ยก็สามารถผูกตัวเองไว้กับเสาระหว่างที่ฉันนอนก็ได้แล้วนะมาซอมิにそこまでさせては悪いですよไม่ค่ะถ้ามาซอมีทำมากขนาดนั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรู้สึกแย่ค่ะ私が大声を上げたせいでバレたんですから来ると分かっていればそんなに驚かなかったですและอีกอย่างนึงพวกคนเนี่ยพบเข้าเพราะว่าฉันเนี่ยตะโกนซะเสียงดังเลยถ้าสมมติว่าฉันรู้ว่าคุณเนี่ยกำลังมาแล้วก็ฉันเนี่ยคงไม่ตกใจขนาดนี้หรอกค่ะแต่ว่าそれに夢でもっといろんなことが分かるかもしれないですよねและอีกอย่างนึงถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยฝันมากกว่านี้แล้วก็นั่นเนี่ยอาจจะทำให้พวกเรารู้ก็ได้นะคะว่าไอ้คำสาปนี้มันคืออะไรだったら大切なことですしマサオミが来てくれたことはそんなに嫌ではなかったですからถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราเนี่ยจะต้องมีความฝันต่อไปและฉันเนี่ยก็ไม่มีปัญหาที่มาซาโอมิเนี่ยมาที่ห้องฉันด้วยค่ะ今夜も部屋の鍵は開けておきますねและเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไม่ล็อกห้องนะคะเลยน่าสั่งเข้าใจแล้วขอบคุณนะではわたしは仕事へ行きますけど学校には一緒に行きましょうねเฮ้ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะต้องไปทำงานต่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยไปโรงเรียนด้วยกันนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรอเลยはい朝ごはん先に食べててくださいねค่ะเชิญกินอาหารเช้าก่อนได้เลยค่ะเรน่าซังเนี่ยก็ได้โบกมือให้ฉันระหว่างที่เธอเนี่ยเดินออกจากห้องไปเธอเนี่ยก็ได้เดินไปตามระเบียงทางเดินจากไปและในที่สุดฉันเนี่ยก็ได้ใช้ความใจดีของเรน่าซังเขาอีกแหละเรน่าซังเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยนานี้อะไรนะแต่ว่าฉันเนี่ยจะหวังพึ่งเธอตลอดไปก็ไม่ได้แล้วเนาะและฉันเนี่ยก็จะต้องห้ามใจตัวเองอย่าไปทำอะไรพื้นหื่นใส่เธอเลยนะเนี่ยฉันก็ไม่มั่นใจว่าฉันเนี่ยจะทนไหวหรือเปล่าในเมื่อเธอเนี่ยมีร่างกายที่แบบเซ็กซี่มากขนาดนั้นตลอดเวลา
ั้งสองคนทำไมมองหน้าฉันแบบนี้ล่ะฉันเนี่ยไม่น่าเชื่อถือมากขนาดนั้นเหรอไม่気づいていないなら気づいていないでその方がいいのかもしれんなก็ถ้าสมมติเธอเนี่ยไม่สังเกตก็ไม่สังเกตแล้วกันนะเนี่ยไม่พูดจะดีกว่าแล้วเนาะจี้จังเนี่ยก็ได้กอดอกของเขาแล้วก็ได้เดินออกจากห้องเมื่อกี้ที่พูดมามันหมายความไงอ่ะそうであるな我が輩に言えるのはนั่นสินะสิ่งที่ฉันเนี่ยจะพูด間違いを犯すことが間違いでない場合もあるということかのการทำเรื่องอื่นเนี่ยบางครั้งบางคราวก็เป็นสิ่งที่ถูกเหมือนกันแล้วนะบุรุษเมจังเนี่ยก็ได้ผ่านกำแพงไปปล่อยฉันไปคนเดียวกับคำพูดทิ้งท้ายที่แบบฟังดูแบบเหมือนกับเป็นคำคมอะไรสักอย่างออกมาฮะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยควรจะโกรธฉันที่ฉันเนี่ยแอบเข้ามาในห้องของเลน่าซังเหรอแล้วทำไมพวกเขาเนี่ยทำเหมือนกับว่าฉันเนี่ยแบบทำผิดโดยการที่ฉันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรหื่นๆใส่เธอวะเนี่ยมาซามิ早く早くですよมาซามิเร็วเข้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แหละรอก่อนนะเลน่าซังฉันเนี่ยก็ได้วิ่งไปหาตรงที่เธอกำลังรออยู่ตามที่พวกเราสัญญากันฉันเนี่ยเดินไปที่โรงเรียนกับเลน่าซัง2คนและฉันเนี่ยก็ได้ทานอาหารเช้ากับพวกสตาฟของโรงแรมด้วยนะดูแล้วดูบอกว่าจี้จังเนี่ยจะไปเกลี้ยกล่อมให้กับโคฮารุแล้วก็เรนทาโดเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าฉันเนี่ยเป็นห่วงอยู่ดีว่าจี้จังเนี่ยเขาอธิบายอะไรไปไหมทั้งเรนทาโดทั้งโคฮารุพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยก็ได้มาขอโทษฉันที่มาขวางทางและหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินไปที่โรงเรียนก่อนอ๋อใช่ก็เมื่อเช้านี้เนี่ยขอโทษจริงนะもういいですよ私こそ驚きすぎましたしマサオミが悪いわけでもないですからอืมไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเนี่ยก็ทำมากเกินไปเหมือนกันค่ะมาซาโอมิเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกค่ะこれも私たちの中にかけらが残ってるせいですよねเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ามันยังมีชิ้นส่วนเนี่ยอยู่ในร่างกายพวกเราทั้ง2คนใช่ไหมคะอืมนั่นสินะแต่ว่าพอเวลาพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันปกติตื่นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเอาออกอาการอะไรเนาะเพราะฉะนั้นก็บอกไม่ได้หรอกฉันเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเนี่ยกำลังถือระเบิดไว้อยู่ในร่างกายของฉันตลอดเวลาเลยถ้าสมมติว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันฝันถึงแก่หุ่นยนต์ที่มันมีซิสเต็มระเบิดตัวเองเนี่ยมันได้ถูกฝังอยู่ข้างในเนี่ยสงสัยจังเลยนะว่ามันรู้สึกประมาณนั้นหรือเปล่าเนี่ยแล้วไม่รู้สึกเป็นห่วงหรอเลน่าซังเนี่ยก็ฉันเนี่ยก็เพิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำสาปนี้ได้ไม่นานด้วยนะคะวัตชินิวะยอริชิโรโนคาเคระกะอัมมารีวารุอิโมโนโตะโอโมเอไนโนะเดสโยสำหรับฉันแล้วฉันไม่คิดว่าไอตัวชิ้นส่วนวิญญาณของไอตัวชิ้นส่วนนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายหรอกค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเนี่ยก็พูดอะไรประมาณนี้ออกมาด้วยไม่ใช่หรือถึงแม้ว่าเจ้าตัวชิ้นส่วนเนี่ยมันแค่โชว์ความฝันความทรงจำของมันอยู่ในความฝันของพวกเราก็ตามแต่พวกมันเนี่ยกำลังส่งผลต่อชีวิตประจำวันของพวกเราอยู่แล้วเนี่ยแล้วเธอเนี่ยยังมั่นใจอยู่หรอว่าไอชิ้นส่วนนั่นเนี่ยมันไม่ทำให้เรน่าซังเขาเจ็บตัวจริงๆเลยมันともと私にとってお守りだったというのもありますがและอีกอย่างนึงตอนแรกฉันคิดว่าไอเจ้าตัวชิ้นส่วนนี้เนี่ยมันเป็นแค่เครื่องรางปกป้องค่ะค่ะおかげでおじいちゃんのおじいちゃんのこと夢で知ることもできましたしねแต่ตอนนี้เพราะมันเนี่ยเลยทำให้ฉันเนี่ยสามารถเห็นคุณปู่ของคุณปู่ในความฝันได้ละค่ะบิ๊กริชิมาสตะเกโดอุเรชิโกโตเดสตะโยถึงแม้ว่าจะตกใจก็เถอะแต่ว่าฉันเนี่ยดีใจนะคะเฮ้คิดบวกจังเลยนะเรน่าซังเนี่ยมาซาโอมิคุยคุยしても何もいいことありませんよมาซาโอมิถึงแม้ว่าจะคิดลบไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ละค่ะですがかけらを取り込んだのはやっぱり悪いことばかりじゃないですよね。แต่ว่าการดูดไอ้ตัววัตถุเข้ามาในตัวของพวกเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ไปซะเสมอไปใช่ไหมไม่ใช่หรอคะก็จริงแหละนะฉันเนี่ยสามารถได้เจอผู้คนมากมายเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยมีวัตถุอยู่ข้างในของฉันและเพราะได้เหตุผลนั้นฉันเนี่ยเลยสามารถเดินไปโรงเรียนกับเธอตอนนี้ได้ยังไงล่ะเรน่าซังฉันเนี่ยดีใจที่ทุกอย่างเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแต่ว่าฉันเนี่ยแค่เป็นห่วงนะเนี่ยสำหรับฉันแล้วไอ้เจ้าตัววัตถุตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่วัตถุที่มันมีความเจือปนที่มันสร้างวิญญาณร้ายออกมาแล้วนะและพวกเราเนี่ยก็ยังไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องไอ้เจ้าตัววัตถุนี้ด้วยเลยเนี่ยมาโซ
ろ考えてるんですね。すごいです。マサオミเนี่ยคิดมากขนาดนั้นเลยเหรอคะสุดยอดไปเลยไม่หรอกถ้าเทียบกับวิธีการคิดบวกของเรน่าซังแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สุดยอดขนาดนั้นหรอกสู้นานอเดสโกจริงเหรอคะก็ฉันเนี่ยก็คิดอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าฉันเนี่ยก็ไม่ได้มีมันสมองที่จะสามารถแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้ซะหน่อยใช่ป่ะล่ะความจริงแล้วมันมีแต่ผู้คนที่อยู่รอบๆฉันเท่านั้นแหละที่แก้ไขปัญหาพวกนี้ไม่ใช่ฉันสิ่งที่ฉันทำมาตลอดจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็คือรอให้คนอื่นเนี่ยแก้ไขปัญหาให้ฉันบางทีถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยยืนอยู่ข้างๆแล้วก็ยิ้มตลอดเวลาเหมือนกับเดน่าซังเนี่ยอาจจะดีกว่าก็ได้แล้วเนี่ยโดยเฉพาะในเมื่อฉันเนี่ยทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเป็นห่วงเสมอเลยก็สิ่งที่ฉันพยายามจะพูดในเวลาแบบนี้ก็คือคิดบวกจะดีกว่าแล้วเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยจะสบายใจได้มากกว่าถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยนิสัยเหมือนเธอเนี่ยเดน่าซังฉันก็ต้องมัดต่อมินาเล่าตัวดีですよมาซาโอมิถ้าเป็นอย่างนั้นมาซาโอมิเนี่ยก็ทำตามตัวอย่างแบบฉันอีกสิคะเรนอาซังเนี่ยก็ได้เอื้อมมือมาแล้วก็ได้เอามือฉันไว้นั่นเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยหัวใจเต้นแรงแล้วแหละเมื่อวานนี้เนี่ยฉันเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันแปลกๆโดยการหลีกเลี่ยงในการกอดเธอและฉันเนี่ยก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นซ้ำอีกเพราะฉะนั้นครั้งนี้ฉันเนี่ยไม่ได้ดึงแขนหนีหรือว่าแบบพยายามจะสลัดมือเธอหรือว่าอะไรหรอกลองพูดดูแล้วแล้วประเทศของเลน่าซังเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างนั้นหรอไอ้私の国ですか ฮะประเทศของฉันเหรอฮะฉันเนี่ยสงสัยนิดหน่อยนะในเมื่อพวกเราเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องปู่ทวดของเธอเมื่อกี้ด้วยแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นชาวญี่ปุ่นแต่ว่าเขาเนี่ยไปที่เยอรมันและในที่สุดเขาเนี่ยก็ได้ไปตั้งรกฐานที่สแกนดิเนเวียใช่ป่ะล่ะどうしてですかね私にもそこまではわからないですがนั่นสินะคะฉันเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยอะค่ะแล้วนั่นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าบ้านเกิดของเธอเนี่ยมันสุดยอดหรือไม่ใช่หรอเขาเนี่ยคงชอบที่นู่นเขาเลยปักลกฐานอยู่ที่นู่นแล้วมั้งฮ่า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 เอาค้อนเนี่ยตอกกล้วยลงดินเลยก็ได้นะเนี่ยบางทีฉันเนี่ยอาจจะดูถูกยุโรปตอนเหนือมากไปหน่อยอะเนาะ私の村はラップランド日本の言葉で北極圏でしたかねかなり北の方にありますからบ้านเกิดของฉันคือลับแลนด์ค่ะถ้าสมมติว่าพูดความหมายเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คืออาร์ติกเซอร์เคิลค่ะมันอยู่เหนือสุดๆไปเลยค่ะอาร์ติกเซอร์เคิลก็คือวงรอบๆที่มันเป็นเกาะน้ำแข็งรอบๆตรงใกล้ๆขั้วโลกเหนือจินตนาการไม่ออกเลยนะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยข้างบนนั้นเนี่ยหนาวครับหนาวแทบจะตลอดปีอ่ะเพลนมากกันช่วงนู้นนะ私も日本の一年中毎日太陽が沈んだり昇ったりするの想像できなかったですความจริงแล้วฉันเนี่ยก็นึกไม่ออกเหมือนกันค่ะว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกทุกๆวันมันเป็นยังไงเหมือนกันค่ะตอนที่ฉันเนี่ยยังไม่ได้มาญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ใช่เนาะที่อาร์ติกเซอร์เคิลเนี่ยวิธีการขึ้นลงของพระอาทิตย์มันไม่เหมือนกันสิเนาะก็บ้านเกิดของเลน่าซังเนี่ยคงจะลำบากกันน่าดูเลยแหละใช่ดังนั้น私の国一言で表すとしたらそうですねค่ะแต่ถ้าสมมติจะให้พูดโดยรวมถึงประเทศของฉันละก็นั่นสินะเป็นประเทศแห่งออโรราค่ะเฮ้ฉันเนี่ยเคยได้ยินแล้วเนี่ยออโรราเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่ฉันเนี่ยสามารถจินตนาการได้ฉันเนี่ยเริ่มรู้สึกแบบนึกออกแล้วล่ะว่าบ้านเกิดของเธอมันเป็นยังไงแล้วเนี่ยในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันมีป่าแล้วก็พวกแม่น้ำให้ผจญภัยแล้วก็ยังมีเบอร์รี่ให้กินอีกด้วยけど私にとっては冬に見えるオーロラが一番ですよแต่ว่าสำหรับฉันและอันดับหนึ่งเนี่ยคือตอนช่วงหน้าหนาวเนี่ยมีออโรราให้ดูด้วยล่ะค่ะฉันเนี่ยอยากจะไปเห็นกับตาได้สักวันนึงจังเลยนะอยากเห็นเหมือนกันออโรราสวยเนาะเห็นแต่ในแบบรูปผงรูปภาพหรือไม่ก็วิดีโอถ่ายมาให้ดูอะไรแบบเนี้ย私もいつかマサオミと見てみたいですねความจริงแล้วฉันเนี่ยก็อยากจะพามาซาโอมิไปดูด้วยสักวันนึงเหมือนกันค่ะ私の国のオーロラをไปดูออโรราของประเทศของฉันค่ะในระหว่างที่พวกเราเนี่ยมาถึงโรงเรียนฉันเนี่ยเห็นโทมุทาเกะซังและฮิตาชิซังเนี่ยเดินอยู่ด้านหน้าพวกเราเนี่ยควรจะปล่อยมือได้แล้วแหละ
แต่พอเวลาฉันเนี่ยพยายามที่จะปล่อยมือปุ๊บเลน่าซังเนี่ยก็ได้กำมือฉันแน่นขึ้นโอ้น่ารักเดี๋ยวก่อนนะเธอโกรธอย่างนั้นเหรอแต่ว่าทั้งที่เธอเมื่อกี้นี้เนี่ยดูสนุกแท้ๆเลยนะลองพูดดูแล้วในระหว่างที่ฉันคิดอย่างนั้นเลน่าซังเนี่ยก็อยู่ดีก็ปล่อยมือฉันเฉยโยชิโนะมาโกะโอฮายโอโกไซมัสสวัสดีตอนเช้าค่ะโยชิโนะมาโกะเลน่าซังอาริชิซังโมโอฮายโอโกไซมัสเลน่าซังอาริชิซังด้วยสวัสดีตอนเช้าค่ะお二人はシナツォからご出勤ですか？ทั้งสองคนเนี่ยออกตัวมาจากโรงแรมชินาซึเหรอคะ？ムラサメ様から報告を受けましたが、また夢をご覧になったとか。พวกเราเนี่ยได้ยินมาจากムラサメ様แล้วล่ะค่ะว่าคุณเนี่ยเห็นความฝันแปลกๆอีกแล้วสินะโอ้พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยจะต้องรู้สิเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้มองกลับไปหาเลน่าซังเธอเนี่ยกลายเป็นคนปกติไปแล้วล่ะแล้วไอ้หน้าบูดเมื่อกี้ที่ฉันเห็นเมื่อกี้เนี่ยฉันคิดไปเองหรือเปล่าครั้งแรกที่ฉันพบกับมาซาโอมิขอทางหน่อยค่ะมันก็เป็นการพบที่มีอิมแพคมากๆเลยในหลายๆความหมายฉันเนี่ยได้ไปชนเขาในระหว่างที่ฉันเนี่ยกำลังลงสโลปมาที่มันชันมากกว่าที่ฉันคิดแต่มาซาโอมิเนี่ยไม่โกรธเลยล่ะเขาเนี่ยขอโทษมาหาฉันด้วยซ้ำแล้วนะเอาจริงแล้วตอนที่ฉันเนี่ยมาที่ญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยฉันเนี่ยเป็นห่วงนิดหน่อยล่ะนั่นคือเหตุผลที่ฉันเนี่ยรู้สึกโล่งใจสุดไปเลยแหละว่าคนแรกที่ฉันได้พบในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่ดีมากขนาดนี้เนี่ยกลายเป็นว่า first impression ของมาซาโอมิที่ฉันเนี่ยเห็นครั้งแรกเนี่ยกลายเป็นตรงจริงๆด้วยล่ะเขาเนี่ยเป็นคนที่ใจดีกับทุกๆคนเลยฉันเนี่ยดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับคนแบบเขาแล้วนะแน่นอนอยู่แล้วเมื่อตอนนั้นเนี่ยฉันเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกมากกว่าเป็นเพื่อนแล้วนะแต่ว่ายังไงตามหนีก่อนนะเลน่าซังนี่มันอะไรอ่ะคะครั้งแรกที่ฉันเนี่ยถูกจู่โจมโดยวิญญาณร้ายเนี่ยฉันเนี่ยตัวแข็งไปเลยล่ะแต่มาซาโอมิเนี่ยปกป้องฉันเขาเนี่ยดูเท่สุดๆไปเลยล่ะเขาเนี่ยยืนต่ออยู่ต่อหน้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นด้วยตัวของเขาคนเดียวฉันเนี่ยไม่นึกว่าเขาเนี่ยอ่อนโยนและแถมยังเท่ได้อีกต่างหากนะและหลังจากนั้นฉันเนี่ยก็ตกใจมากเลยแหละที่มาซาโอมิเนี่ยความจริงแล้วเป็นเคนโดสายดำหรือสักอย่างแล้วนะมีเครื่องหมายคำถามด้วยที่ประเทศบ้านเกิดของฉันเนี่ยไม่มีผู้ชายแบบนี้มาก่อนเลยล่ะเพราะว่าผู้ชายที่บ้านเกิดของฉันเนี่ยพยายามที่จะอวดเก่งพยายามที่จะโอ้อวดว่าตัวเองเนี่ยเก่งมากแค่ไหนตลอดเวลาเลยอ่ะแต่มาซาโอมิเนี่ยไม่ใช่คนแบบนั้นและก็ไม่ได้สนใจอะไรแบบนั้นเขาเนี่ยเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีพอเสมอเลยล่ะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องปกติของชาวญี่ปุ่นที่จะรู้สึกถ่อมตนแต่ว่าเขาเนี่ยดูเท่แล้วก็ดูน่าพึ่งพาได้เสมอเลยล่ะลองมาพูดดูแล้วแม้แต่เจ้าวิญญาณร้ายตัวแรกที่ฉันได้พบเนี่ยกำลังเล็งฉันตอนแรกฉันก็คิดว่านั่นเนี่ยเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยมีชิ้นส่วนชิ้นนึงอยู่กับฉันแต่ว่านั่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เหตุผลเดียวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยวิญญาณร้ายเนี่ยมันก็ไล่ฉันอยู่ดีตอนถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะให้ชิ้นส่วนนั้นไปกับมาซาโอมิเรียบร้อยแล้วแต่มาซาโอมิเนี่ยก็ยังปกป้องฉันอยู่ดีถอยไปจากเลน่าซังนะไอ้หมาบ้ามาซาโอมิถึงแม้ว่าจะเจอกับไอ้เจ้าตัววิญญาณร้ายขนาดใหญ่มาซาโอมิเนี่ยก็ไม่ได้ลังเลที่จะปกป้องฉันตอนที่ฉันเนี่ยเห็นเขาเนี่ยเผชิญหน้ากับเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นฉันเนี่ยก็รู้สึกว่าฉันเนี่ยจะต้องช่วยเขาเหมือนกันนี่มันอะไรอะเจ็บเลน่าซังถอยไปก่อนถึงแม้ว่าเขาเนี่ยน่าจะเจ็บหน้าดูเลยแหละแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทำท่าเหมือนกับว่ามันเจ็บขนาดนั้นหรือว่าเขาเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกติดหนี้บุญคุณเขาเลยมาซาโอมิเนี่ยแค่อยากจะช่วยเหลือฉันแค่นั้นเองไม่ใช่แค่เขาเนี่ยเป็นปรมาจารย์เคนโดอย่างเดียวแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวมาซาโอมิเนี่ยเป็นซามูไรที่แท้จริงเลยล่ะสำหรับฉันแล้วเขาเนี่ยคือเป็นอย่างนั้นแหละซามูไรของฉันปัญหาก็คือซามูไรคนนี้เนี่ยใจดีกับทุกๆคนเลยแหละแน่นอนอยู่แล้วฉันรู้ว่านั่นเนี่ยเป็นข้อดีของมาซาโอมิเขาและนั่นเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ฉันเนี่ยชอบกับเขาแหละแต่ว่าตอนนี้ฉันเนี่ยอยากจะให้เขาเนี่ยดีกับฉันแค่คนเดียว
ちょっとだけマサオミを借りてもいいでしょうか？ちゃんเนี่ยขอยืมมาซาโอมิแป๊บนึงได้ไหมคะ อะไรเฮ้อนั่นคือเหตุผลที่ฉันเนี่ยจับมือเขาแล้วก็ลากเขามาเมื่อตอนนั้นแหละครั้งแรกที่ฉันเนี่ยได้จับมือเขาเนี่ยฉันเนี่ยเกรงจนตัวสั่นไปทั้งตัวเลยล่ะแต่ว่าฉันเนี่ยก็พยายามสุดความสามารถแล้วก็กล้าทำมันมากพอแล้วเนี่ยฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกล้ามากพอไม่อย่างนั้นชาวต่างชาติอย่างฉันเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสกับเขาหรอกและฉันมั่นใจว่าเขาเนี่ยใช้เวลากับฉันมากขนาดนี้เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นห่วงฉันแค่นั้นเองเพราะว่าถึงแม้ว่ามาซาโอมิเนี่ยจะไม่ได้สลัดมือฉันออกแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้กำมือฉันกลับมาได้เช่นเดียวกันพอเวลาฉันเนี่ยจับมือของเขาและตอนที่เขาเนี่ยได้เจอกับโยชิโนะกับมาโกะเมื่อตะกี้เนี่ยเขาเนี่ยพยายามที่จะปล่อยมือฉันทันทีเลยฉันรู้ว่าเขาเนี่ยทำมันลงไปเขาเนี่ยไม่ได้เกลียดฉันหรือว่าอะไรหรอกแต่มันมีผู้หญิงคนอื่นที่เขาเนี่ยจะแอบชอบอยู่แล้วนะและนี่เนี่ยคือวิธีของเขาในการที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่เข้าใจผิดกันแล้วนะ誤解じゃないですのに ทั้งที่มันเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจผิดแท้ๆ予備しておきながら指一本触れなかったりทั้งที่เมื่อคืนเนี่ยเขาแอบเข้ามาในห้องของฉันแท้ๆเขาเนี่ยก็ไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวฉันเลยแม้แต่นิดเดียวこういう時マサオミのことが少し嫌いになりますねพอเวลาเป็นแบบนี้เนี่ยฉันเนี่ยรู้สึกเหยียดมาซาโอมินิดๆด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆแล้วฉันเนี่ยแค่เป็นห่วงในการที่ฉันเนี่ยดูดกลืนไอ้เจ้าตัวชิ้นส่วนไปมากมายมากขนาดนั้นฉันเนี่ยก็เป็นห่วงนั่นแหละแต่แน่นอนอยู่แล้วตอนที่ฉันบอกมาซาโอมิไปว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นฉันเนี่ยไม่ได้โกหกแต่ว่านั่นเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงที่ฉันเนี่ยดูสดใสมากขนาดนั้นแต่เป็นเพราะว่าฉันเนี่ยรู้ว่าฉันเนี่ยโชคดีแล้วนะจนกว่าไอ้เรื่องวัตถุอะไรพวกนี้ปัญหาจะถูกแก้ไขเนี่ยมาซาโอมิเนี่ยคงจะต้องอยู่กับฉันจนไปถึงตอนนั้นฉันรู้ว่ามาซาโอมิเนี่ยเป็นคนแบบนั้นแหละและฉันรู้แหละว่านี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่แฟร์ที่ฉันเนี่ยจะได้เขามาอยู่คนเดียวกับฉันแบบนี้นะแต่ว่าฉันไม่สนหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยอยากจะอยู่เคียงข้างมาซาโอมิฉันเนี่ยจะต้องทำยังไงดีนะถึงมาซาโอมิจะเห็นฉันเป็นผู้หญิงได้สักทีเนี่ยไม่หรอกเขาก็เห็นมึงเป็นผู้หญิงแล้วแหละแต่ว่าเขาแค่ซื่อบื้อเฮี้ยเฮี้ยอะไรมันจะซื่อบื้อขนาดนั้นวะそれでは皆さんเอาละค่ะทุกคน第2回いかにレナ・リヒテナウアーが日本を勘違いしてるか会議を始めたいと思いますฉันเนี่ยจะขอเริ่มการประชุมครั้งที่2ของเรน่าริคเทนวาซังเนี่ยเข้าใจผิดคำคมญี่ปุ่นอันไหนบ้างกันดีกว่าค่ะまたまたよろしくお願いしますねฝากด้วยนะคะทุกคนแล้วยังจะทำอีกอย่างนั้นหรออะไรแบบนี้常識というのは一朝一夕で身につくものではありませんよอ่าฮะเพราะว่า common sense เนี่ยมันไม่ใช่อะไรบางอย่างที่เรียนได้แค่วันเดียวคืนเดียวนะคะはい警察は力なりですよマサオミค่ะความอึดความทนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะมาซาโอมิจริงเหรอไม่ใช่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหรอโอ้ค่อยๆเป็นค่อยๆไป継続ですねอย่างนั้นสินะคะจำได้แล้วค่ะก็ดูว่าพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปอย่างนี้ต่อไปแล้วเนาะอินโนตานิซันนี่頼まれたというのにお相撲の話だけでおしまいというわけにもいかないでしょうからและในเมื่ออินโนตานิซังเขาขอร้องมาแบบนี้มันคงจะมีเรื่องที่ต้องแก้ไขมากกว่าเรื่องซูโม่ด้วยนะคะ確かに昨日の発狂を怒っただっけそれで終わりってわけにはいかないよなเมื่อวานนี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะหักคิวโอกุตะหรือเปล่านะพวกเราเนี่ยให้เธอเนี่ยพูดอย่างนั้นเข้าใจผิดอย่างนั้นตลอดไปไม่ได้เนาะมอเรนนี่どうせそこだけしか覚えてないんでしょเรนนี่แล้วก็เรนนี่เนี่ยจำได้แค่2คำสำหรับเมื่อวานใช่ป่ะล่ะเนี่ย他にも話してた気がするけどなんだっけมาอ่ะพวกเราเนี่ยก็พูดเรื่องอื่นด้วยนี่อะไรแล้วนะだからあはっけよい残ったはあれあれの変化した言葉で
あれก็มิโกฮิเมะซามะเนี่ยเขาอธิบายมาว่าหักเคย้อยกับโนโคตะเนี่ยมันเป็นคำย่อของคำว่าอะไรและเดี๋ยวบอกว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะลืมหมดทุกๆอย่างยกเว้นไอ้วิธีการออกเสียงแปลกๆของเลน่าซังไปแล้วแหละแต่ว่าเอาจริงแล้วทางฉันเนี่ยก็จำไม่ได้เหมือนกันล่ะฮักกิโยโย่ですねฮักกิโยโย่ค่ะอ่ะそうそう思い出しましたอ่าใช่ๆจำได้แล้วแล้วที่โทโมโทเกะซังเนี่ยรู้เกี่ยวกับซูโม่มาขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันดั้งเดิมมาจากพวกพิธีของชินโตใช่ไหมล่ะさすがはมิโกฮิเมะซามะですねโยชิโนะสมแล้วจริงที่เป็นมิโกฮิเมะซามะโยชิโนะเอ๊ะこれくらいは常識ですから。え、นี่เนี่ยก็เป็นความรู้ธรรมดาค่ะ。それでミコ姫様、それってどういう意味でしたっけ？แล้วミコ姫様คะ？ไอ้คำนั้นเนี่ยมันหมายความว่าไงแล้วนะคะ？はい、ハッキヨーヨーというのはですね、相撲を取る前に。ก็เหตุผลที่กรรมการเนี่ยเขาบอกฮักคิโยโยก่อนที่จะเริ่มแมตช์เนี่ยเกินเพราะว่าเอ๊ะเป็นอะไรเหรอいいえちゃんと知ってるんですよただ少しド忘れしたみたいでไม่ค่ะฉันเนี่ยจำได้จริงนะคะฉันแค่ลืมแป๊บเดียวレナさんの発狂起こったが頭をよぎった瞬間他のことが何も思い出せなくなってなんだったかなแต่พอเวลาไอ้คำพูดของเลน่าซังที่บอกว่าฮักเคียวแล้วก็โอโคตะเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในหัวปุ๊บฉันก็ลืมหมดเลยล่ะค่ะเอ๊ะมันแปลว่าอะไรแล้วนะนี่มันการออกเสียงผิดของเลน่าซังเนี่ยมันหนักมากๆเลยนะเนี่ยดูว่าจะดุเดือดหน้าดูเลยเนี่ยคำพูดแบบนี้เนี่ยテンション上げて頑張ろうではなかったですかมันหมายถึงขอให้โชคดีแล้วก็พยายามกับแมทช์ไม่ใช่หรอคะโอ้เออใช่ใช่ใช่มาตะกะ教える側の私たちがレナさんに教えられてどうするんでしょう。จริงๆเลยค่ะไม่ใช่ว่าพวกเราเนี่ยควรจะเป็นสอนคนสอนเลน่าซังไม่ใช่หรอคะ特に吉野様、ドヤ顔でこれくらい常識ですからとおっしゃっていたのは何だったんですか？โดยเฉพาะคุณนะคะโยชิโนะซามะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะทำหน้ามั่นใจขนาดนั้นแต่ว่าคุณเนี่ยจำคำง่ายๆแบบนี้ไม่ได้เนี่ยฉันเนี่ยมั่นใจมากไปหน่อยค่ะได้จนฉันเนี่ยอยากจะเข้าไปอยู่ในรูเลยค่ะมามาโยชิโนะ誰にでも失敗はありますからไม่เอาค่ะโยชิโนะทุกคนเขาก็ผิดพลาดกันได้เหมือนกันค่ะありがとうございますขอบคุณมากค่ะเลน่าซังเลน่าซังเนี่ยก็ได้ลูบหัวโทโมโทเกะซังเบาๆในระหว่างที่เธอเนี่ยปิดหน้าตัวเองด้วยมือฉันเนี่ยดีใจที่พวกผู้หญิงทุกๆคนเข้ากันได้ดีเนาะさてお皿が済んだところで本日のお題です。เอาละค่ะในเมื่อพวกเราเนี่ยรีวิวเรื่องเมื่อวานไปแล้วพวกเราเนี่ยมาพูดถึงเรื่องวันนี้ค่ะแล้วพวกเราเนี่ยจะต้องคิดท็อปิกทุกๆรอบเลยเหรอใช่今回は猪谷さんから直接頼まれたことでもありますのでค่ะธีมวันนี้เนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่อินโนทานิซังเนี่ยเขาขอร้องมาโดยตรงค่ะคิเทชิซังเนี่ยก็ได้เอาฟลิปบอร์ดมาอีกรอบนึงครั้งนี้หัวข้อของพวกเราก็คือคำพูดภาษาญี่ปุ่นที่มีคำว่าโอะก่อนหน้ามันจะมี2 อย่างเว้ยคำพูดญี่ปุ่นเนี่ยโอกับโกเว้ยเหมือนคาโซคุแล้วก็โกคาโซคุอะไรพวกนี้โอก็คือโอซูชิโอเทระโอชกุจิอะไรพวกนี้ไอ้คำว่าโอกับโกเนี่ยมันเป็นคำอะไรนะเขาเรียกว่าคำสุภาพการให้เกียรติอะไรพวกนี้อย่างเช่นคำว่าซูชิเนี่ยเรารู้จักเราใช้คำว่าซูชิธรรมดาถ้าสมมติว่าโอซูชิเนี่ยมันเหมือนกับการให้เกียรติซูชิอีกทีนึงเก็ตป่ะโออย่างนั้นหรอ日本語は何でも頭に「お」をつけると丁寧な表現になりますよね。ก็ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้คำว่าโอก่อนเยอะพอเวลาพวกเขาเนี่ยจะพูดคำสุภาพกันใช่ไหมคะโอ้โกจิとかおまんじゅうとかお砂糖とかโอ้หมายถึงโอกาจิโอมันจูแล้วก็โอซาโตอะไรพวกนี้นะโอซาโตคือน้ำตาลมันจูก็คือคล้ายๆกับส้มแล้วก็โอคาชิคือขนมนั่นเองนะก็เดี๋ยวบอกว่าจะมีแต่ของหวานเท่านั้นเลยนะตัวอย่างนั่นไงเบ
別にパッと思いついただけだもん。ก็มันเป็นเรื่องที่ฉันคิดได้อย่างแรกนี่มามาでもさすがはおかみですよ。確かにこれは私にとって不思議な言葉ですね。ทั้งสองคนเอาก่อนค่ะแต่สมแล้วจริงที่เป็นโอคามินะนะความจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ฉันสงสัยมาตลอดเลยค่ะそういえば外国の言葉には敬語表現がないんでしたっけ？อ๋อใช่ส่วนใหญ่แล้วทางตะวันตกเนี่ยจะไม่มีแบบระดับในการพูดเป็นระดับสูงระดับกลางระดับต่ำนี่นะそれもありますが例えばお尻という言葉は最初びっくりしましたねก็มันก็มีคำนั้นเหมือนกันค่ะอย่างเช่นคำว่าโอชิริอะไรพวกนี้เนี่ยฉันเนี่ยได้ยินครั้งแรกเนี่ยตกใจหน้าดูเลยนะคะโอชิริหรือชิริแปลว่าก้นนั่นเองนะเอ๊ะทำไมอย่างนั้นเหรอ私の国だけではないですが多分ヨーロッパの国ではชิริという言葉にあまりいい意味はありませんนี่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั่วยุโรปนะคะแต่ว่าคำว่าก้นเนี่ยมันไม่ใช่คำที่สุภาพนักนะคะโอ้そういやハリウッド映画でお前の尻を嫌というほど蹴っ飛ばしてやるとかあるよなโอ้เออใช่เนาะในหนังฮอลลีวูดที่ฉันดูเมื่อวันก่อนเนี่ยฉันได้ยินคำว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเตะก้นแกโด่งเลยไม่ใช่เหรอโอ้ไอหนังที่ชื่อว่า Kick Ass นะก็ฉันจำยังไม่ผิดไอคำว่าก้นเนี่ยมันใช้คำเป็นคำด่าเหมือนกันนี่นะใช่なのに日本の人はお尻と丁寧に表現しますค่ะแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยใช้อกเอามาไว้คำข้างหน้าก่อนคำว่าก้นมันเลยกลายเป็นว่าโอชิริกลายเป็นสุภาพซะงั้นそこに日本のわびさび奥ゆかしいの心を感じましたฉันคิดว่านั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่งดงามสำหรับคำภาษาญี่ปุ่นเลยนะคะฉันเนี่ยรู้สึกสุดยอดจริงเลยนะว่าเธอเนี่ยแบบคิดออกมาเป็นอย่างนั้นได้แต่พอเราพูดอย่างนั้นแล้วแล้วก็โอเทอะไรโอทอยเดอะไรพวกนี้ก็ถึงแม้ว่ามันเป็นคำที่ไม่ค่อยสุภาพอะไรก็เถอะแต่ว่าพอเราเปลี่ยนโอไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นคำศัพท์ทางการเลยเนาะโอเทอะไรกับโอทอยเดเนี่ยมันแปลว่าห้องน้ำนั่นเองนะก็สำหรับคนที่ไม่รู้แค่นั้นเองโอบาคาとかお下品とかも本来の意味より柔らかい表現になるよね。ไอ้คำว่าโอบากะแล้วก็โอเกฮิงเนี่ยพอเวลาเติมโอเข้าไปเนี่ยมันก็กลายเป็นคำแบบดุน้อยลงสินะคะโอบากะแปลว่าบากะแปลว่าบื้อเกฮิงแปลว่าแบบหยาบคายนั่นเองนะแปลว่าแบบพูดหยาบคายหรือว่าแบบมีท่าทางหยาบคายอะไรแบบนี้けどโอつけると変になる言葉もありませんかแต่ว่ามันก็มีคำบางคำที่เติมโอเข้าไปก็แปลกๆเหมือนกันนะคะお野菜はいいのにお人参やおほうれん草とは言いませんよねก็ปกติแล้วโอยาไส้ก็ปกตินั่นแหละค่ะแต่โอนินจินหรือโอโฮเรนโซเนี่ยมันแปลกๆไม่ใช่หรอคะโอยาไส้ไอยาไส้อะมันคือนั่นผักแล้วก็นินจินแปลว่าแครอทแล้วก็โฮเรนโซคือไอผักโขมเดโมおネギは割とありな気がしませんか？แต่ว่าเนกิเนี่ยใส่อกเข้าไปข้างหน้ามันก็ฟังดูปกตินี่คะเนกิคือไอ้นั่นไอ้หัวหอมเออ確かにてかおをつけていい基準って何なんだ？ก็จริงแหละแล้วไอ้กฎตายตัวที่บอกว่าจะเอาอันไหนใส่โอไม่ใส่โอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ผมก็ไปถามอาจารย์เหมือนกันเว้ยอะไรใส่โอไม่ใส่โอเขาบอกว่าต้องใช้เองมันไม่มีกฎตายตัวเว้ยภาษาญี่ปุ่นมันเลยเป็นภาษาที่โคตรยากไงไอ้นี่เติมไม่ได้ไอ้นี่ก็เติมได้ไอ้นี่แม่งเติมไม่ได้กฎเนี่ยแม่งบอกมาอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วอยู่ดีมันก็จะต้องมีแบบข้อยกเว้นมันต้องมีอย่างนี้บ้างไอ้อย่างงู้นบ้างไงภาษาญี่ปุ่นน่ะมีเยอะมากเว้ยไม่ใช่แค่โอกับโกอย่างเดียวไอ้เนี่ยอันนี้ยังง่ายทุกคนเนี่ยก็ได้กอดอกในระหว่างที่พวกเขาคิดกันถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะเป็นคนญี่ปุ่นแท้แต่ว่าฉันเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยนี่เนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับชาวต่างชาตินะดูเลยเนี่ยก็พวกมึงใช้ทุกวันมันก็ต้องรู้อยู่แล้วดิชาวต่างชาติเป็นเหี้ยที่มันอะไรวะเนี่ยふだん何気なく使ってる言葉でも意外と分かってないものなんだねก็พอเวลาคิดดูแบบตามสัญชาตญาณอะไรพวกนี้พอเราก็รู้แหละว่าใช้ยังไงแต่ว่าพอเวลาพูดดูแล้วแบบอธิบายมาเป็นละเอียดแล้วเนี่ยก็อธิบายไม่ออกเหมือนกันเนาะ私の言ってた日本語学校では
おまんじゅうとまんじゅう、おねぎやねぎは。ความจริงแล้วตอนที่ฉันเนี่ยเรียนภาษาญี่ปุ่นกับคุณครูอยู่เนี่ยคุณครูของพวกเราเนี่ยก็บอกให้ฉันเนี่ยจำทั้งสองคำเป็นคำเลยค่ะอย่างเช่นเนกิกับโอเนกิแล้วก็มันจูกับโอมันจูเป็นคำแยกกันเลยล่ะค่ะ別の言葉として覚えるよう指導されましたคุณครูเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยจำคำแยกอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะอย่างนี้นี่เองสินะแสดงว่าวิธีการเรียนรู้ก็คือจะต้องรู้ให้ได้ว่าคำไหนใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไปทีละคำทีละคำทีละคำเลยสินะนั่นเนี่ยยากหน้าดูเลยนะเนี่ย relatable as hellตอนที่ผมเรียนญี่ปุ่นใหม่ๆผมก็จำได้เลยว่าผมเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยากเหี้ยๆแต่พอเราใช้ไปเรื่อยๆมันก็ชินというわけで、伊野谷さんから放課後レナさんに買い物へ行ってほしいと頼まれているんです。นั่นเนี่ยคือเหตุผลที่อิโนทานิซังเนี่ยอยากจะให้คุณเนี่ยไปช้อปปิ้งกับเรนาซังตอนหลังเลิกเรียนค่ะお買い物でありますね。คำว่าช้อปปิ้งในภาษาญี่ปุ่นไคโมโนะก็เปลี่ยนเป็นโอไคโมโนะได้ด้วยสินะคะเดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมต้องไปช้อปปิ้งล่ะและอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเรน่าซังเนี่ยก็สามารถแยกความแตกต่างระหว่างคำที่ใช้โอกับไม่ใช่โอได้ไม่ใช่หรอとにかくことづけを頼まれていたことですのでเอาเป็นว่านี่เนี่ยคือคำขอร้องของอิโนทาริซังที่ฝากฉันมาค่ะお二人で行ってきてもらえませんかทั้งสองคนเนี่ยไปด้วยกันได้ไหมได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะฉันได้หรอมาซาโอมิとお二人様でですねเฮ้เฮ้เดี๋ยวบอกว่าฉันกับมาซาโอมิสองคนอีกแล้วสินะคะก็อิโนทาริซังเนี่ยก็ได้ขอร้องฉันตั้งแต่แรกอะเนาะว่าจะให้สอนญี่ปุ่นให้กับเธอเนี่ยแล้วเดี๋ยวบอกว่าเรน่าซังเนี่ยก็อยากมากับฉันด้วยล่ะก็ไปด้วยก็ได้หรอมั้ง